ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอด LINE ID @smq0599tอย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับลูกอมเป็นเครื่องรางของขังชนิดหนึ่งลักษณะส่วนใหญ่ของลูกอมทำเป็นลูกกลมๆขนาดเล็กใช้อมเป็นเครื่องรางของขังเพื่อคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายในพจนานุกรมท่านบัญญัติเอาไว้อย่างนั้นส่วนลูกอมจะมีกำเนิดขึ้นมาแต่ครั้งเมื่อใดนั้นไม่มีใครทราบและยังค้นหาหลักฐานไม่ได้เข้าใจว่าคงเกิดจากการประดิษฐ์คิดแต่งนำเอาวัสดุอาถรรพ์มาสร้างตามกติของท่านโบราณอาจารย์ที่เห็นว่าดีงามมิได้ระบุไว้ในตำราแต่อย่างใดด้วยเหตุนี้ในแวดวงนิยมสะสมเครื่องรางทั่วไปจึงปรากฏมีลูกอมสร้างด้วยวัตถุอาถรรพ์ต่างๆนานาสุดที่จะพรรณนาได้ครบถ้วนในที่นี้ผมจะขอนำเสนอรูปอมซึ่งมีความนิยมเล่นหากันอย่างกว้างขวางอันดับต้นๆการสร้างลูกอมนั้นส่วนใหญ่เป็นผลพลอยได้จากการสร้างพระเครื่องคือเมื่อนำเอาผงวิเศษไปผสมคลุกเคล้ากับยึดตัวเกาะและเนื้อหาสำคัญเช่นผงปูนเปลือกหอยกล้วยน้ำว้าน้ำผึ้งน้ำอ้อยน้ำมันต่างอิ๋วเมื่อเหลือจากการพิมพ์ผ้าแล้วจึงนำเอามาปั้นเป็นลูกกลมๆมีขนาดเป็นลูกอมเล็กๆใช้อมมีพุทธคุณไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าพระพิมพ์เช่นกันลูกอมมหาจินดามณีมนตาคมพระประหลาดปานแห่งวัดตุ๊กตาอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมลูกอมยอดนิยมอันดับหนึ่งเป็นจะพาขีลูกอมเนื้อผงมนจินดาบณีพระฤาษีพรหมเมธผู้ประสิทธิ์วันณชมพูอมม่วงพ่วงอภิญญาขาวพุทธผ่องต้องมนเสน่ห์เป็นเมตตาเรื่องบุญบารมีมีสมยามนตาคมลูกอมพระประหลัดปานั้นมีคุณวิเศษทางเมตตามหาลาภสูงมากท่านสำเร็จวิชามหาจินดาบณีลูกอมของท่านสร้างจากผงพุทธคุณเนื้อละเอียดมีความแน่นแกร่งประจุหินอ่อนมีสีชมพูอมม่วงเป็นเอกลักษณ์นับเป็นลูกอมที่มีความเก่ามากที่สุดอีกสำนักหนึ่งเลยทีเดียวพระประหลัดปานวัดตุ๊กตาท่านเป็นพระอุปชาและผู้เป็นอาจารย์ผู้สอนพุทธคมให้แก่หลวงประบุญวัดกลางบางแก้วเล่ากันว่าพระประหลัดปานท่านมีบารมีสูงมากขนาดสามารถเรียกอีกาเรียกเหยี่ยวซึ่งเป็นนกที่เชื่องยากมากมาเกาะบนมือแล้วลูบหัวเล่นได้นอกจากนี้ยังสำเร็จวิชามหาจินดาบณีมนตาคมโดยสามารถเรียกป่าในคลองบางแก้วที่หน้าวัดให้ขึ้นม้าเต็มไปหมดเพื่อให้ชาวบ้านได้ชมกันในงานกฐินลูกอมของท่านนั้นนับเป็นลูกอมที่หายากที่สุดและมีอายุการสร้างที่เก่าแก่มากที่สุดสำนักหนึ่งเนื้อหามวลสารจะมีความละเอียดและมีความแข็งคล้ายๆกับหินอ่อนเมื่อผ่านการสัมผัสวรรณะของเนื้อจะเป็นสีชมพูอ่อนมีพุทธคุณความศักดิ์สิทธิ์ทางด้านเมตตามหานิยมเป็นเลิศพระประหลัดปานวัดตุ๊กตาท่านเป็นทั้งอาจารย์ใหญ่ของหลวงปู่บุญพร้อมทั้งยังเป็นพระอุปัชฌาย์ให้หลวงปู่บุญเป็นผู้ถ่ายทอดตำราวิชาการสร้างผงมหาจินดามณีให้กับหลวงปู่บุญตำรับมหาจินดามณีเป็นตำรับที่ตกทอดกันมาถึงหลวงปู่บุญจนเป็นของดีคู่กับวัดกลางบางแก้วมาทุกยุคทุกสมัยเล่ากันว่าต้นตำรับเป็นของสมเด็จพระนพรัตน์วัดป่าแก้วแห่งกรุงศรีอยุธยาฉบับที่ตกทอดมาจู่ที่วัดกลางบางแก้วเป็นตำรับสมุดข่อยลงทองล่องชาติกล่าวถึงวิธีการสร้างผงว่านมหาจินดามณีเป็นที่พิสดารและมีอนุภาพอัศจรรย์ยิ่งเป็นยาที่ทรงคุณวิเศษในทางบำบัดรักษาโรคร้ายนานาชนิดตลอดจนอันเกิดจากเคราะห์กรรมบันดาลให้เคลื่อนหายและทุเลาเบาบางลงไปแม้กระทั่งยามจะสิ้นลมก็ยังมีโอกาสที่จะได้สั่งเสียบอกเล่าบอกกล่าวและบอกลาได้ทัน
ถ้ากินเร็วและแก้ทันประกอบกับบุญวาสนาบารมียังมีอยู่เล่ากันว่าขนาดรอดพ้นจากมือพญามัจจุราชที่มารับได้เลยทีเดียวจึงเป็นที่มาของพงว่านยาจินดามณีตามตำรับที่ได้กล่าวถ้าผู้ใช้ผู้บูชาไม่ถึงที่ตายหรือชะตาไม่ขาดจริงๆพงยาจินดามณีนี้สามารถหยุดการกระชากวิญญาณของพญามัจจุราชได้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่